อยากฝึกโยคะแต่กลัวว่าเข้าคลาสกลุ่มแล้วจะตามคนอื่นไม่ทันบางท่านห่างหายไปจากโยคะนานพอเข้าคลาสกลุ่มแล้วตามหาลมหายใจตัวเองไม่เจอเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านที่อยากเข้าคลาสฝึกคอร์สนี้นะคะโบดึงเอาปราณหลักๆที่เอาไว้ใช้ฝึกอาสนะจากคอร์สใหญ่ของครูโบส18ชั่วโมงมาเหลือ3ครั้งครั้งละ90นาทีสิ่งที่พวกพี่ๆจะได้เรียนก็คือลมหายใจที่ถูกต้องในการฝึกอาสนะคืออะไรไม่ว่าจะเป็นลมอูจายีทำยังไงโยจิกเบรดเพื่ออะไรทำไมต้องเก็บลมหายใจรวมไปถึงกัปปลปฏิที่เราฝึกทุกวันตอนเช้าฝึกยังไงดูดท้องยังไงแล้วฝึกไปเพื่ออะไรนะคะทั้งหมดนี้จะเอามาสอนอย่างละเอียดนะคะในคอร์สวันอาทิตย์เดือนกันยายนพี่ๆท่านใดสนใจแต่ไม่มีเวลาคอร์สนี้ดูย้อนหลังได้สามารถโพสต์ถามคำถามได้โบกับพี่โบ๊ทจะเข้าไปตอบเองนะคะโบขอแนะนำสำหรับทุกท่านที่เพิ่งจะมาเริ่มฝึกคลาสโยคะกับโบเลยเพราะถ้าเมื่อไรท่านรู้จักลมหายใจเป็นอย่างดีแล้วการฝึกโยคะเนี่ยมันสนุกมากจริงๆค่ะแล้วพี่ๆจะรู้สึกว่าไม่อยากห่างหายจากโยคะเลยถ้าสนใจคอร์สนี้ทักอินบ็อกซ์มานะคะแล้วเจอกันในคอร์สค่ะ